เอาไปต่อสำหรับคุณเจมจิยังไงนะเห็นว่าเขาจะจัดงานแฟนมิตติ้งเหรอ6ปีที่ไม่ได้จัดนี่สำหรับคุณเจมจิรายุนะฮะเขาบอกเป็นปลื้มมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรบัตรหมดใน5นาทีที่เปิดขายอ่ะโอ้โหบางคนอาจจะนึกสงสัยขายหลักร้อยไม่ใช่นะแฟนคลับเขาเยอะมากนะสำหรับคุณเจมสู้มากนะจริงเขาบอกว่านี่คือแบบรอบใหญ่รอบแรกในรอบหลายปีนะฮะมีสปอยด้วยว่าเต็มเพลงเอาไว้20เพลงแม่เจ้าเยอะนะพยายามจะเตรียมโชว์ให้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยงานนี้รายได้จากการขายบัตรทั้งหมดนำไปบริจาคด้วยครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทำให้แบบแฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือเราจำกัดจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆผมก็นำไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นำไปทำการกุศลเราสปอยได้เลยป่ะครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับก็ถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ก็นี่ไงบอกแล้วถ้าเกิดมีแฟนคลับรีเควสก็อาจจะมีรอบอีกครับก็ติดตามเนาะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนเพราะมันโซลด์เอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะ